ไปดูนักร้องนักร้องคนนี้ค่ะพี่สีของเราครับพี่สีสุวรรณจัญญาโอ้โหก่อนหน้านี้ร้องไปก็มีคนฟังค่ะแต่พอไปร้องท่านชัดชาติเท่านั้นชีวิตเปลี่ยนเลยมีคนมาร้องพี่สีกลับค่ะร้องไปร้องมาร้องมาร้องไปไม่โกงกันท่านนายอนันตชัยค่ะท่านนี้ท่านได้รับมอบอำนาจจากท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทมาอีกทีนะคะเตรียมเอกสารมายื่นฟ้องร้องพี่สีเลยว่าพี่สีจากนี้หยุดเลยห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเนี่ยชี้หน้าแบบนี้เลยค่ะไปแล้วครับบ่ายสองครับนี่ใช่ก็บอกว่าอยากจะให้เพิกถอนทั้งองค์กรของคุณศรีสุวรรณเลยค่ะสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเลิกไม่ต้องทำกันแล้วหน้าที่อะไรก็ไม่ต้องทำเพราะที่ผ่านมามันไม่ถูกไม่ต้องมันก็ค้านสายตาค่ะไปร้องคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมคนใหม่ใช่ไหมเรื่องปมป้ายหาเสียงว่าไม่เก็บป้ายไปด้อยค่าเขาว่าข้าราชการแต่ละคนทำนู่นทำนี่ทั้งนั้นคนกรุงเทพเลือกมาได้ยังไงโอ้โหเดือดร้อนกันไปหมดค่ะและไปบอกกกต.ว่าอย่าเพิ่งรับรองนะอันนู้นอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โซเชียลก็รับไม่ได้สังคมก็รับไม่ได้ผมเองก็รับไม่ได้ค่ะถล่มนี่ตอนที่ว่าไม่รู้จะทำอะไรยังไงท่านศรีสุวรรณเองท่านก็ยังร้องอยู่นะคะจนคนเขาด่าพอด่ามากๆทนกระแสไม่ไหวออกมาขอโทษแล้วค่ะบอกว่าเรียนทุกท่านผมได้มาทบทวนข้อความต่างๆที่ผมได้โพสต์ไปถ้าถ้อยคำใดมันไม่เหมาะสมไม่สมควรผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านมาณที่นี้ด้วย อย่างไรก็ตามผมจะยังทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำในเรื่องต่างๆของผู้ที่มีอำนาจรัฐอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทำอะไรไปผิดๆนี่ระวังผมนะผมก็ต้องรอบคอบกว่านี้ด้วยเหมือนกันต่อจากนี้ไปก็ขอโทษแล้วก็อาจจะต้องระวังตัวมากกว่านี้ค่ะจากศรีสุวรรณจัญญาแต่เหตุการณ์นี้ใครจะให้อภัยแต่คุณอนันชัยไม่ให้อภัยค่ะบอกว่าเพิกถอนไปเลยสมาคมนี้วันนี้ผมมากับท่านเสรีพิสุทธิ์และมามอบอำนาจยื่นหนังสือให้ร้องเรียนค่ะถอนชื่อสมาคมนี้ให้หายไปจากโลกนี้เลยค่ะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยออกไปจากทะเบียนสมาคมไปยื่นต่ออธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเอาเอกสารไปในหอบไปตั้ง8แฟ้มค่ะและฝากบอกท่านศรีสุวรรณด้วยในฐานะท่านเป็นนายกสมาคมนี่ว่าถ้าท่านจะร้องเรียนใครหรือองค์กรใดควรจะศึกษาข้อมูลให้มันถ่องแท้ไม่ใช่ว่าอยากจะร้องก็ร้องมีกระดาษอยู่ไม่กี่แผ่นก็ร้องพอร้องไปจริงมั่งไม่จริงมั่งเขาเสียชื่อบ้างทั้งวงตระกูลเขาก็เสียหายพินาศย่อยยับไปหมดไม่อยากจะยังไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้หรอกเพราะว่ามันแก้ไขเยียวยากลับคืนมาไม่ได้แล้วค่ะข่าวเขาก็เสนอไปแล้ว ความเสียหายก็เกิดแล้วแล้วมันก็ใหญ่หลวงมันเกิดต่อร่างกายจิตใจทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเพราะฉะนั้น คุณศรีสุวรรณคุณรับผิดชอบมาเลยวันนี้ตอนบ่ายสองที่ผ่านมานี้นะคะไปแล้วแล้วฝากบอกด้วยว่าสั้นๆครับนรกมีจริงจากทนายอนันชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กคู่นี้ก็ถูกคู่นะคะเนี่ยครับโอ้โหบทเรียนนักร้องคุยคำโน้นบ่ายสามโมง